วนตำบลหนองมะแซวชุมชนเข้มแข็งแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเน้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซวตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญตำบลหนองมะแซวมีพื้นที่ประมาณ41ตารางกิโลเมตรมีหมู่บ้านทั้งหมด12หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 4,375 คนโดยประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 1. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นตำบลหนองมะแซว 2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกหมู่บ้านเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน 3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 5. ส่งเสริมการศึกษาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการการสาธารณสุขชุมชนตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป 6.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7. ส่งเสริมการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลหนองมะแซวมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้แก่วัดถ้ำแสงเพชรเป็นวัดที่มีขนาดกว้างขวางประกอบไปด้วยวิหารที่อยู่บนยอดเขาสูงทางด้านทิศเหนือของวิหารมีถ้ำขนาดใหญ่ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระเหล่าเทพนิมิตซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของตำบลหนองมะแซวภายในพระอุโบสถประดิษฐานองค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบปางมารวิชัยลงรักปิดทองมีลักษณะงดงามสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2263สถานที่ต่อมาคือวัดสีแยกแสงเพชรถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ทำบุญและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่นกว้างขวางและมีสิ่งก่อสร้างที่งดงามมากทั้งพระสถูปเจดีย์ภายในมีรูปปั้นเหมือนของพระโพธิญาณเถระหรือหลวงปู่ชาสุภัทโธผนังภายในเป็นภาพเขียนสีส่วนบนเล่าเรื่องพุทธประวัติส่วนล่างเป็นภาพเกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่ชามีพระนอนขนาดใหญ่ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามมีศาลาขนาดใหญ่สีน้ำตาลอ่อนที่สร้างด้วยหินขัดมันทั้งตัวอุโบสถและลวดลายแกะสลักด้านหน้าอุโบสถมีรูปปั้นพญานาคสีขาวและรูปปั้นสิงโตอยู่เคียงคู่กันภายในประดิษฐานพระประธานองค์เล็กสีขาวจากนี้ภายในตำบลหนองมะแซวยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจนั่นก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยสีโทเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและประชาชนภายในจังหวัดมีหาดทรายขาวที่สวยงามสามารถมาเล่นน้ำพักผ่อนหย่อนใจได้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านภายในพื้นที่นอกจากการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆภายในตำบลแล้วตำบลหนองมะแซวยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตโดยชาวบ้านกลุ่มอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทำกระเป๋าและการเย็บผ้าให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้ซื้อไปเป็นของฝากและของที่ระลึกตำบลหนองมะแซวถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความน่าสนใจแห่งหนึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังคงใช้ชีวิตที่เรียบง่ายดั้งเดิมควบคู่กับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม